อันนี้คือเศษเสาปูนนะครับถ้าเกิดตัดเสร็จแล้วก็จะมีเสาปูนอย่างเหลืออย่างนี้นะครับที่เขาตัดเสร็จแล้วนะนี่เสาปูนนี้มีประโยชน์นะครับผมเราจะเอามาทำอะไรเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะเสาเข็มที่เราตอกแล้วนะครับผมที่เราตัดออกมาเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวเราก็จะทำการนี่ครับตอกเสาปูนออกนะเดี๋ยวเสาเข็มนี้เขาจะไว้ผมต่อนะครับผมตัดด้านในนะครับผมนี่เรามาถมนะผมที่นะครับเอาทำฐานด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวข้างบนเราก็ถมด้วยหินโอเคครับปั้นเขียนนี้นะครับไว้ที่จอดของเรานะครับเดี๋ยวเราดูครับเสาปูนที่เราตัดแล้วนะครับประโยชน์ก็คือมาถมนะครับผมที่ด้านนะครับนี่เรามาทำเป็นถมบ่อนะครับเป็นฐานด้านล่างนะใช้รถแมคโครขุดนะครับผมเอาไว้ทำด้านล่างนะครับแล้วก็มันจะแน่นนะเสาปูนมันจะไม่มีการซุดตัวนะครับผมแล้วก็ถมให้มันแข็งแรงนะครับ